อนุทินเปิดตัวหวานใจคนใหม่น้องจา๋าดีกรีไม่ธรรมดา4พฤษภาคม65นายอนุทินชามวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหวานใจคนใหม่แบบเป็นทางการครั้งแรกโดยได้พาหวานใจคนใหม่หรือน้องจา๋าสุภานันนิราสิทธ มาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉันตรมงคล4พฤษภาคม2565ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยได้พบกับพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและภริยาด้วยแม้ว่านายอนุทินจะไม่มีการเล่ารายละเอียดถึงชีวิตรักครั้งใหม่แต่ก็สะท้อนว่าจะครอบครองหัวใจแบบอยู่หมดัด หลังจากที่รู้จักกันมากว่า2ปีจากการที่นายอนุทินเดินทางไปร้านกาแฟจ่ากจ้าคอฟฟี่ที่ระนองบ่อยๆจนที่สุดคบหาดูใจกันมาและได้เวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้นายอนุทินได้มีการเปิดตัวจา๋าหวานใจคนใหม่กับลูกๆและคนใกล้ชิดมาระยะหนึ่งและเคยพาออกงานต่างๆพบปะกับนักข่าวมาก่อน อีกทั้งยังเคยพบนายกในงานมาแล้วสำหรับจ๋าสุพานันนิราสิทธ์เปิดร้านกาแฟชื่อจ๋าจ้าคอฟฟีอยู่ที่จังหวัดระนองมานานกว่า10ปีส่วนใหญ่ในร้านจะขายทั้งเครื่องดื่มและอาหารทั่วไปด้านข้อมูลส่วนตัวนั้นยังไม่มีการเปิดเผยและเมื่อไปตรวจสอบเพจ Facebook ร้านกาแฟ จ่าจ้าคอฟฟี่เมื่อวันที่6กันยายน2563เคยลงภาพนายอนุทินชาญวีรกูลถ่ายภาพรวมหมู่กับหลายคนนายศักสยามชิดชอบและนายอนุทินได้ยืนข้างจา๋า้วยเพจเ c e b o o k ระบุข้อความว่าขอกราบขอบพระคุณคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี คุณศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและสอสอเอและคณะผู้ติดตามที่ไว้ใจให้ร้านจาจ้าคอฟฟี่ดูแลเรื่องมื้ออาหารในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะซึ่งร้านมีทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่และอาหารหลากหลายเมนูรวมถึงบรรยากาศร้านก็กว้างขวางน่านั่งอีกด้วย เจ็ดโมงกว่าแล้วก็แล้วหนูแบบเอ๊ะอะไรอะไรหนูแบบพี่พี่พี่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแก่บอกให้พระฉันทําพิธีไปเลยทําพิธีก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่เขาลาดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบอยู่นําบังน้ําเขียวอะไรเงี้ยค่ะกลับบ้านเชียร์แม่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบดูแล้วบ้างแกไปแล้วหนแล้วอะไรสาวโรงงานถูกหนุ่มอ้างเป็นทหารเทงานแต่งวอนกลับมาจ่ายค่างาน 5พฤษภาคม65นางสาวน้ำทิพย์อายุ40ปีสาวโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมกบ,บินบุรีได้ร้องเรียนไปยังผู้สื่อขาปราจีนบุรีว่ามีชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นทหารยศจ่าสิบเอกมาจัดพิธีมงคลสมรสในวันที่1พฤษภาคมพอถึงวันพิธีแต่งงานด้านเจ้าสาวได้เตรียมจัดงานทั้งพิธีทางศาสนาโต๊ะจีนพร้อมเครื่องดื่มจำนวน50โตะ๊ะสำหรับเลี้ยงแขก พอแขกเริ่มเข้ามาภายในงานเจ้าสาวและญาติได้ต้อนรับแต่เวลาผ่านไปไม่พบว่าเจ้าบ่าวจะมาเข้าพิธีติดต่อไปไม่รับสายจึงรู้ว่าถูกหลอกให้แต่งงานแล้วตนและครอบครัวเป็นหนี้เกือบส0 0 0 0นบาทเป็นเงินที่นำมาใช้จัดงานทั้งหมดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบนางสาวน้ำทิพย์ยังคงอยู่ในอาการเหม่อลอยและซึมเศร้าญาติยังคงให้กำลังใจตลอด ทางครอบครัวยังคงเก็บหลักฐานไว้โดยเฉพาะดอกไม้ที่ประดับในพิธีรถน้ำสังป้ายชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวบริเวณลานที่จัดสำหรับโต๊ะจีนนางสาวน้ำทิพย์ยังได้นำภาพถ่ายที่ตนเองต้องจัดพิธีสมรสโดยไม่มีเจ้าบ่าวมาให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมกับบินค่าใช้จ่ายต่างๆรวมแล้วเกือบส0 0แสนบาทจากการสอบถามนางสาวน้ำทิพย์กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ตนกับแฟนหนุ่มที่อ้างว่าเป็นจ่าสิบเอกได้คบหาดูใจตั้งแต่เดือนธันวาคมปี64ตลอดเวลาที่คบกันเขาได้บอกว่าเป็นทหารยศจ่าสิบเอกและยังอ้างว่าเป็นบอดี้การ์ดให้กับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลนาดีจังหวัดปราจีนบุรีด้วยความบุคลิกการแต่งกายและการพูดจาจึงเชื่อแฟนหนุ่มตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมา ชายคนนี้เป็นคนนิสัยดีเสมอต้นเสมอปลายเข้ากับคนที่บ้านพ่อแม่พี่น้องได้ดีโดยจะคอยทำอาหารกับข้าวภายในบ้านและดูแลทุกอย่างก่อนที่จะเกิดเหตุฝ่ายชายได้มาพูดคุยว่าอยากขอแต่งงานฝ่ายชายบอกว่าอยากได้งานใหญ่นิดนึงเพราะเป็นฐานและยังเป็นบอดี้การ์ดของนักการเมืองท้องถิ่นและมีบุคคลที่รู้จักใหญ่โตอีกหลายคนแฟนก็พูดคุยกับพ่อแม่โดยเรียกค่าสินสอดเป็นเงิน2 0 0 0 0 0บาทและทองคำหนัก3บาท เบื้องตน้นแฟนรับปากว่าไว้จะหาเงินมาให้ทันในงานวันแต่งแน่นอนพอถึงงานวันแต่งหนึ่งพฤษภาคมเวลาตีสองฝ่ายชายได้เก็บกระเป๋าแล้วบอกว่าจะไปนอนกับแม่และญาติของตนซึ่งได้มาจองรีสอร์ทไว้ใกล้ๆ ตนมอบเงินให้ฝ่ายชายจำนวน20,000บาทเพื่อนำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆในระหว่างงานเมื่อถึงเวลาประมาณ7นาิกาต้องเข้าสู่พิธีสงฆ์ได้โทรหาฝ่ายชายแต่ได้คำตอบว่าตอนนี้มีปากเสียงเรื่องเงินสินสอดกับแม่ตอนอยู่จะรีบเข้ามาให้ทันพิธีหลังจากนั้นก็โทรติดต่อไม่ได้อีกเลยจึงคิดทันทีว่าฝ่ายชายได้หนีการแต่งงาน ล่าสุดเข้าแจ้งความบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ให้ตามหาฝ่ายชายมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อแหนยุคนได้ในราคา150บบาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีอร่อยมากและยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะ หากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือนอร์ม l ลยุคนหรือทางด้านล่างคอมเมนต์เราจะปักลิงกไลน์เอาไว้ให้แล้วกดผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะหรือถ้าจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าจะให้ชัวกดเข้ามาสั่งในอินบ็อกซ์หรือสั่งทางไลน์ได้เลยค่ะรับรองความอร่อยส่งถึงบ้านชัวค่ะ นี่คือของขวัญครบรอบ1ปีของเรานะครับขอบคุณนะรอบนี้ภาพนะครับเนะน,นเงินถอยรถหรูป้ายแดงเป็นของขวัญฉลองครบรอบรอ1ปีครูเบียร์5พฤษภาคม65เนเงินเจตรินสรรรีสังแฟนหนุ่มของครูเบียร์นุติยาดาวติกต๊กตอก ได้อวดโมเมนต์หวานฉลองครบรอบรักหนึ่งปีงานนี้ทั้งคู่โพสต์หวานพร้อมโชว์ของขวัญเป็นรถหรูป,ป้ายแดงราคาหลักล้านโดยในเงินได้โพสต์รูปคู่ครูเบียแฟนสาวยืนถ่ายหน้ารถหรูปป้ายแดงพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณที่เป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะให้กันเหนื่อยงานแค่ไหนก็คอยเป็นกำลังใจให้กันตลอด รถคันนี้คือของขวัญครบรอบหนึ่งปีของเรานะด้านหวานใจอย่างครูเบียก็ได้โพสต์ข้อความว่าหนึ่งปีเต็มที่เราได้สู้ที่เราร่วมสร้างที่เราได้ร่วมเติมเต็มซึ่งกันและกันขอบคุณแม่ขอบคุณครอบครัวขอบคุณพี่เนเกขอบคุณพี่จอยขอบคุณพี่พี่น้องๆพ่อยกแม่ยกทุกๆคนพีพีเอฟซีที่รักและสปอร์ตพวกเราอาจจะมีทะเลาะกันบ้างร้องไห้บ้างผิดหวังบ้าง แต่ก็ไม่เคยจะเดินจากกันขอบคุณที่อยู่ข้างกันขอบคุณที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณมากๆนะคะหนูรักพี่มากแค่ไหนยืนยันจากปากแม่หนูได้เลยนอกจากนี้เนเงินได้โพสต์คลิปฉลองครบรอบหนึ่งปีลงติก t o อกของตัวเองพร้อมเขียนข้อความว่าของขวัญครบรอบหนึ่งปีที่เราเจอกัน ซึ่งเนเงินบอกว่านี่คือของขวัญครบรอบหนึ่งปีที่เจอกันพร้อมกับขอบคุณครูเบียก่อนจะหอมแก้มกันและกันและเดินขึ้นไปนั่งบนรถหรูของขวัญของทั้งคู่บรรดาแฟนคลับของทั้งคู่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเนเงินและครูเบียอย่างมากมายก่อนจะเชียร์ว่าน่ารักแบบนี้ให้แต่งงานกันได้แล้ว ทั้งนี้เนเงินเคยคบหาดูใจกับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นถึงขนาดเคยขอแต่งงานบนเวทีต่อหน้าแฟนคลับและพยานรักหลังจากนั้นทั้งคู่ได้เลิกรากันซึ่งหลังจากเจนนี่เลิกรากับเนเงินก็ได้เปิดตัวสามีใหม่ยิวฉัดมงคลสมแก้วดีกรีอดีตตำรวจจนกลายเป็นข่าวโด่งดัง บีมกวีเผยข่าวดีภรรยาท้องแฝดอีกคู่แล้ว5พฤษภาคม65บีมกวีตันจรารักอดีตนักร้องหรือบีมวงดีทูบีออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมว่าภรรยาอ้อยอติพรกำลังตั้งท้องลูกฝาแฝดกำลังจะมีน้องให้ลูกชายฝาแฝดน้องทีและน้องพีโดยว่าที่คุณพ่อลูกสี ได้โพสต์ภาพริมทะเลและเขียนข้อความบนหาดทรายว่าเวลคัมและมีเงาพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยส่วนอีกรูปคือรูปคู่ภรรยาชูสองนิ้วและเขียนแคปชั่นว่า yes we are having another twins ใช่ครับมาแล้วครับแฝดอีกหนึ่งคู่ของครอบครัวเราเรียกได้ว่าการตั้งครรภ์ของภรรยาหนุ่มมีมในครั้งนี้ถือเป็นท้องแฝดครั้งที่สอง หลังจากที่เมื่อปลายปี2562ภรรยาของบีมออยได้คลอดลูกชายฝาแฝดและตอนนี้น้องทีและน้องพีเตรียมตัวเป็นพี่ชายเรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดทีมข่าวได้สอบถามผู้จัดก,การของหนุ่มบีมซึ่งได้เผยว่าภรยาของบีมท้องได้สามเดือนแล้วยังไม่ขอบอกเพศงานนี้แฟนคลับคงต้องรอลุ้นข่าวดีว่าท้องแฝดในครั้งนี้ จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายด้านเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายอาทิกิปซี่เกอริี่เบอรี่พิมพ์ซาซานาตาลีเดวิสรวมถึงบรรดาแฟนคลับที่ติดตามความน่ารักของครอบครัวบีมออยและลูกแฝดผ่านช่อง YouTube ชื่อบีมออยล์ชแนลที่คอยเก็บโมเมนต์และพัฒนาการต่างๆของลูกชายฝาแฝด สำหรับเส้นทางความรักของบีมและออยนั้นเดินทางมายาวนานกว่า19ปีแล้วโดยคบหาดูใจกันแบบคนรักมา13ปีและจึงตัดสินใจแต่งงานกันในปีพศ2 5 5 9อมอปลาไม่อยากฝากถึงสำนักพุทธเราพูดไปเข้าหูหมาทะลุหูควายาพฤษภาคม65 จากกรณีวัดใหม่พรมพิรามอเภอพรมพิรามจัังหวดพิษณุโลกขึ้นไป้ายไวนิวต่อต้านนายเจยรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีซึ่งด้านชาวบ้านยังคงออกมาพูดคุยกันต่อเนื่องในเรื่องพระครูทีราศาสตร์กิจจารเจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิรามดื่มเหล้าและมีการสั่งหมูกระทะมาฉันถึงในวัดและฉันกันทั้งวัดซึ่งหมายความว่าพระในวัดมีหกรูปฉันกันหมดวัดจนทำให้หมอปลา ป้ารัตนาพร้อมด้วยทนายความและคณะชาวบ้านในพื้นที่เดินทางมาถึงวัดก็ได้พบกับพระครูธีราศาสตร์กิจจารเจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิรามได้ตั้งโต๊ะพูดคุยการพร้อมกับไลฟ์ผ่านเพจหมอปลาช่วยด้วยโดยทางหมอปลาได้ทำบุญ,ญยอด1,800บาทบอกว่าเป็นค่าป้ายไวนิลและคณะก็ได้ร่วมทำบุญเพิ่มด้วยจากนั้นได้มีการพูดคุยกันทางเจ้าอาวาสได้ยอมรับว่าเป็นคนสั่งทำป้ายจริง ขออภัยหมอปลาและทางญาติโยมด้วยถือว่าทำผิดได้ทำการป่งอาบัติไปแล้วแต่ตอนทำนั้นยืนยันว่าคิดน้อยไปพอดีมีการส่งต่อภาพป้ายกันมาในไลน์ตนเลยสั่งร้านว่าทำป้ายแบบนี้ยืนยันว่าข้อความทั้งหมดไม่ได้คิดเองดูหลักฐานในไลน์ได้ผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามถึงกรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเจ้าอาวาสติดเหล้าดื่มเหล้าเป็นประจำ ซึ่งเรื่องนี้เจ้าอาวาสยอมรับว่าดื่มเหล้าจริงและยอมรับว่าเพิ่งดื่มไปเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมส่วนเรื่องหมูกระทะก็ยอมรับเช่นกันว่าเคยมีการโทรสั่งมาฉันและเลี้ยงพระลูกวัดภายในวัดจริงชาวบ้านจับได้ตัวเจ้าอาวาสก็ขอโอกาสมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็มาทำอีกด้านหมอปลาบอกว่าขออธิบายว่าทีมงานหมอปลาพอลงพื้นที่วัดมีการทุบโน่นทุบนี่ ขออธิบายว่าทุกวัดตนไปกับสื่อสื่อทุกคนจะขออนุญาตก่อนอยากจะฝากพระพวกนี้ว่าไม่ต้องต่อต้านตนหรอกเพราะจะได้เจอกันแน่โดยเฉพาะเดือนนี้ทั้งเดือนมีอีกหลายแห่งพวกผู้ใหญ่นักการเมืองไม่ต้องมาข่มขู่ตนหรอกเพราะตนและทีมงานทำเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาคนทำนุบบำรุงศาสนามีเยอะแต่คนที่ออกมาปกป้องอย่างพวกตนมีน้อย เมื่อถามว่ามีอะไรฝากถึงสำนักพุทธศาสนาให้ช่วยจัดการพระนอกรีดไหมหมอปลาตอบว่าไม่มีอะไรจะฝากถึงสำนักพุทธแล้วเพราะพูดไปก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูหมาทะลุหูควายไม่รู้จะฝากไปทำไม ถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะ หากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจ Easy ยุคนหรือ Normal อยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงก์ลน์เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทางลายได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทางลายหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะ รับรองคล้องถึงไวความอร่อยถึงชัวค่ะ